สวัสดีครับพวกเรามาจากเซกชันที่22กลุ่มที่6ได้รับโจทย์บทเพลงที่6โดยจากการตีความเสียงเสียงนี้ถูกบรรเลงมาจากเปียโนซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกสงบปนเศร้าจึงต้องการออกแบบการเล่าเรื่องให้ผู้ชมรู้สึกถึงความรู้สึกนี้ด้วยการเล่าเรื่องโดยให้ผู้ชมจินตนาการถึงรถยนต์คันหนึ่งที่ขับไปบนถนนท่ามกลางป่าฝนที่เย็นชื่นใจแต่ในใจกลับรู้สึกโดดเดี่ยวจึงจะจัดแสดงงานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับความสวยงามของธรรมชาติที่มองอีกมุมหนึ่งกลับให้ความรู้สึกเศร้าหมองนอกจากผู้ชมจะได้ชมภาพงานศิลปะแล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้กลับไปจากการชมภาพงานปะคือคำถามซึ่งเป็นคำถามเพื่อเตือนใจให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งรอบๆตัวขอเชิญทุกคนรับชมภาพงานศิลปะทั้ง8ภาพนี้ได้เลยครับภาพที่1 Blue Water Lilies เป็นภาพวาดสีน้ำมันที่ถูกวาดลงบนผ้าใบของศิลปินคลาโมเนตซึ่งในภาพเป็นภาพวาดของดอกบัวสายที่มีสีน้ำเงินโดยในการวาดภาพจะใช้โทนสีน้ำเงินเป็นหลักเนื่องจากดอกบัวและหนองน้ำที่โดดเด่นในภาพจะตัดกับสีเขียวที่เป็นฐานของดอกโดยแรงบันดาลใจในการวาดภาพเกิดมาจากตัวศิลปินเองที่เติบโตมาในบ้านที่มีสวนดอกบัวสายทำให้ตัวเขามีความคิดที่ว่านอกจากการทาสีและทำสวนนั้นชีวิตของเขาก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่านี้เขาจึงเลือกที่จะถ่ายทอดผลงานชิ้นนี้ผ่านการทาสีและการทำสวนที่เป็นสิ่งที่เขานั้นสามารถทำได้ดีที่สุดต่อไปภาพที่2 Fog เป็นภาพวาดของสวนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกโดยอัลเฟรดซิสลีย์ซึ่งเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสโดยจะเห็นรายละเอียดของภาพเป็นผู้หญิงที่กำลังย่อตัวเพื่อเก็บดอกไม้อยู่ในสวนที่มีต้นไม้และรั้วกั้นอยู่บริเวณด้านหลังซึ่งเป็นภาพที่ดูมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์และมีผู้หญิงเป็นจุดเด่นของภาพแต่แท้จริงนั้นตัวของซิสลีย์นั้นได้วาดตัวเขาเองภาพที่เป็นหมอกสีเงินเบลอรูปร่างของสิ่งต่างๆในภาพไว้ทำให้ภาพในสวนดอกไม้มีโทนสีเทาน้ำเงินเปลี่ยนสวนดอกไม้ให้ดูสงบและเงียบงันและเขายังบอกอีกว่าหมอกที่หนาทึบนี้ไม่ใช่หมอกที่แม่น้ำเทมส์ในลอนดอนเหมือนที่ตัวเขารู้จักแต่เป็นความเงียบสงัดของบทกวีภาพที่3 Morning on the Scene ภาพนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ภาพวาด The Scene in the Morning ของศิลปินคลาโมเนตที่จะเป็นการวาดภาพในตอนเช้าณจุดใดจุดหนึ่งตามแนวแม่น้ำแซนในเมืองกิวานีฝรั่งเศสซึ่งในภาพวาดนี้จะเห็นต้นหลิวที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำและคลื่นของแม่น้ำที่กำลังซัดสาดเหนือกอหญ้าทำให้ทุกอย่างภายในภาพเหมือนกำลังเคลื่อนไหวผ่านการใช้เทคนิคสีน้ำมันและจังหวะแปลงที่โดดเด่นของโมเน็ตแต่ในลายเส้นที่พลิ้วไหวก็ยังคงทิ้งไว้ซึ่งความแข็งเกร็งที่ตัวของโมเน็ตนั้นพยายามจะจับภาพของธรรมชาติริมแม่น้ำที่กำลังเคลื่อนไหวได้ในชั่วพริบตาองค์ประกอบต่างๆภายในภาพจะมีเส้นสายหรือขอบที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากเจ้าตัวต้องการให้ภาพที่วาดนั้นไม่มีความโดดเด่นแต่สามารถทำให้ประทับใจได้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของภาพและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไร้ขอบเขตเป็นอิสระภาพที่4 Landscape at Twilight เป็นภาพที่ถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติจากศิลปินชื่อดังอย่างวินเซนต์แวนโกซึ่งเป็นหนึ่งใน13ผลงานที่แวนโกถ่ายทอดภูมิทัศน์ผ่านภาพวาดที่เหมือนภาพพาโนรามาที่ตัวของภาพจะมีด้านกว้างมากกว่าปกติรายละเอียดในภาพจะเป็นภาพของทุ่งนาใกล้กับเมืองออเวอร์สในฝรั่งเศสซึ่งด้านหลังจะมีทิวทัศน์ของปราสาทและบ้านเรือนในท้องถิ่นและด้านหน้าจะมีต้นแพที่มีสีเขียวของสีน้ำมันกลืนกับทุ่งหญ้าและมีการใช้ลายเส้นที่คดเคี้ยวของสีดำบนต้นแพที่ให้ความรู้สึกตัดกับท้องฟ้าสีเหลืองสดใสในยามเย็นภาพที่5 Woman with a Parasol งานศิลปะนี้เป็นผลงานของโมเน็ตโดยศิลปินตั้งใจให้งานนี้ถ่ายทอดความรู้สึกของการไปเที่ยวกับครอบครัวแบบสบายๆมากกว่าที่จะเป็นภาพที่เป็นแบบทางการการใช้ท่าทางและจัดวางเพื่อนำเสนอว่าภรรยาและลูกชายของเขาถูกขัดจังหวะในขณะที่กำลังเดินอยู่ความสั้นของช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นในที่นี้ถูกถ่ายทอดผ่านปลายผู้กันและใช้สีที่มีสีสันสดใสเป็นจุดเด่นของสไตล์โมเน็ตและแสงแดดที่ส่องมาจากทางด้านหลังทำให้ร่มกันแดดและผ้าที่พลิ้วไหวอยู่ด้านหลังขาวขึ้นในขณะเดียวกันแสงแดดก็สะท้อนสีจากดอกไม้ที่พื้นด้านล่างสะท้อนเข้าด้านหน้าของคนด้วยสีเหลืองทำให้ภาพนี้เป็นภาพหนึ่งที่มีความสวยงามมากจึงนำมาจัดแสดงไว้กลางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ภาพที่6 The Solitude ผ้าใบผืนนี้เป็นหนึ่งในภาพที่โครอดวาดในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยเขาได้รวมทิวทัศน์ป่าไม้ของฝรั่งเศสเข้ากับความทรงจำของสถานที่ต่างๆในอิตาลีโครอดมีจุดหมายเพื่อแสดงอารมณ์ที่กระตุ้นโดยการไตร่ตรองถึงธรรมชาติมากกว่าที่จะพรรณนาถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและภาพนี้ถูกวาดขึ้นจากความรู้สึกเหงาไม่กี่เดือนหลังจากการตายของเพื่อนสุดที่รักของเขาที่ชื่อคอนสแตนต์ดูทิเล็กโดยภาพวาดนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกและความสงบในป่าที่เงียบงันมีแอ่งน้ำและท้องฟ้าที่นิ่งสงบอยู่เบื้องหลังซึ่งแสดงออกผ่านการผสมผสานที่กลมกลืนกันของสีเขียวสีน้ำเงินและสีเทาผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางของภาพเปรียบเสมือนการแสดงตัวตนของความเศร้าโศกของการเวลาที่ผ่านไปอยู่ภายในภาพภาพที่7 Wind Effect ผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงาน Series of the Poplars ของ Cloud Monet โดยในผลงานชิ้นนี้เขาวาดขึ้นเพื่อบันทึกบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี1891โดยจะเป็นภาพของต้นป๊อปล่าต้นหนึ่งที่อยู่บริเวณบึงฝั่งแม่น้ำเอฟเต้ที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขาโดยจากภาพโมเน็ตได้วาดภาพนี้ขึ้นจากมุมมองของคนที่มองขึ้นมาจากในเรือที่พายอยู่ในบึงโดยภาพนี้จะเน้นองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการเน้นจังหวะจุดเด่นของภาพมีทั้งการเน้นให้ต้นไม้มีความสูงจนเกือบจะเต็มภาพมีการเคลื่อนไหวของใบไม้ที่มาจากลมทำให้รู้สึกถึงลมแรงในฤดูใบไม้ร่วงและการเคลื่อนไหวของลวดลายต่างๆที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในที่ตรงนั้นจริงๆภาพที่8 The Olive Trees
แวนโก๊ะวาดภาพนี้ขึ้นมาในตอนที่เขารักษาอาการป่วยของเขาในโรงพยาบาลโดยที่ภาพนี้เป็นภาพที่ช่วยเติมเต็มให้สเตอรี่ไนท์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นช่วยให้ตัวของแวนโก๊ะสามารถเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติได้โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทำให้เขาผ่อนคลายจากอาการป่วยได้บ้างโดยจะเป็นภาพวาดของต้นมะกอกเก่าแก่สีเขียวเข้มบิดเป็นเกลียวท่ามกลางเทือกเขาแอลป์สีฟ้าที่อยู่ไกลออกไปทางด้านหลังภายใต้ท้องฟ้าสีเข้มเป็นสัญลักษณ์ของการประทับตนของพระเจ้าและความไม่มีที่สิ้นสุดจากการชมภาพงานศิลปะในแต่ละภาพนั้นเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงกันคือเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติความรู้สึกที่ไร้ขอบเขตและเป็นอิสระรวมทั้งมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในด้านอารมณ์ของภาพที่ศิลปินแสดงออกมาผ่านทางผลงานซึ่งภาพในพิพิธภัณฑ์เหล่านี้จะให้ความรู้สึกถึงความสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นหญ้าดอกไม้หรือผู้คนแต่เมื่อมองดูแล้วกลับมีความรู้สึกที่เศร้าหมองเนื่องจากโทนสีของภาพบางภาพจะมีสีโทนเย็นที่อ่อนหรือแม้กระทั่งการใช้สีโทนร้อนแต่ลายเส้นดูม้วนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดหรือเศร้าหมองก็ได้เช่นกันทำให้เห็นว่าศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานนั้นมีความรักและหลงใหลในธรรมชาติหรือต้องการที่จะเก็บความทรงจำที่ผ่านมาไว้ในรูปแบบงานศิลปะโดยอาจต้องการที่จะส่งต่อข้อความบางอย่างให้ผู้ชมทราบผ่านทางภาพซึ่งภาพเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้สึกทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสวยงามของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวภายในใจอยู่ลึกๆจากการออกแบบผลงานนี้ร่วมกันงานชิ้นนี้ช่วยฝึกการจินตนาการให้ออกมาเป็นภาพผ่านการฟังเสียงได้จริงโดยจะฟังเพลงแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ขึ้นมาในหัวโดยเสียงที่ฟังเป็นเสียงที่บรรเลงด้วยเปียโนซึ่งในเพลงจะมีช่วงทำนองแต่ละท่อนที่มีทำนองต่างกันทำให้ความรู้สึกต่างกันไปในบทเพลงด้วยส่งผลให้เกิดความรู้สึกต่างกันไปตามท่วงทำนองนั้นซึ่งสมาชิกในกลุ่มก็ได้แสดงความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่งผลที่ได้คือจะไปในทำนองเดียวกันคือเพลงจะให้ความรู้สึกที่สงบปนเศร้าและเมื่อได้ลองนำความรู้สึกสมาชิกทุกคนมารวมกันจนเป็นภาพในหัวเกิดขึ้นก็คือรถยนต์คันหนึ่งที่ขับไปบนถนนท่ามกลางป่าฝนที่มีฝนกำลังตกอยู่หรือหมอกทึบกำลังก่อตัวซึ่งจะมีความมืดเพื่อสื่อถึงความหม่นหมองแต่จะมีความเขียวขจีจากป่าที่สื่อถึงความสงบจากนั้นจึงนำภาพงานศิลปะมาเชื่อมโยงกับภาพที่จินตนาการไว้และได้ออกมาเป็น Virtual Museum Experience แห่งนี้ครับและกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ